ก็เป็นโอกาสดีที่จะมาตอบข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีประเด็นไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับรัฐบาลก็จะพยายามตอบผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านมีคำข้อเสนอแนะซึ่งผมเชื่อว่าจะมีแน่นอนแล้วก็คงเป็นคำเสนอแนะที่บางอันก็คงจะนำไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมนะครับก็ยินดีครับที่จะมารับฟังวันนี้แล้วก็จะให้เวลา2วันที่พวกท่านจะได้มีการพูดคุยนะครับกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ได้รับข้อเท็จจริงนะครับที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ท่านก็เริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวนะครับไม่โปร่งใสนะครับไม่ปฏิรูปนะครับถอยหลังวกวนปิดบังนะครับทำลายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีหวังสำเร็จนะครับสิทธิพัฒนาแทนที่จะเป็นปฏิรูปนะครับต่างๆเหล่านี้ถอยหลังก้าวหน้าวกวนเราก็เดินหน้าไปนะครับปิดบังเราก็มีความโปร่งใสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทำอยู่ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดท่านยังมีข้อกังขาอยู่เรื่องของการปิดบังไม่โปร่งใสไม่สำเร็จถดถอยก็บอกมานะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะชี้แจงนะครับจากการที่เราทำงานมา6เดือนนะครับแล้วก็มีการอนุมัติเรื่องงบประมาณไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราเองเราก็มั่นใจครับว่าเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็พร้อมให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกที่ยังมีความไม่เข้าใจนะครับกับเรื่องเหล่านี้นะครับท่านก็พูดมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเองไม่มีการบริหารจัดการเราเองเราก็มีการตั้งคณะทำงานเข้ามาดูแลเรื่องหนี้นอกระบบนะครับหนี้เกษตรกรก็มีการพักหนี้ไปก็มันเป็นการเพิกเฉยของพี่น้องประชาชนทุกคนครับเรื่องของการที่เราไปมีตัวตนในเวทีโลกนะครับแน่นอนครับพวกท่านก็บอกอยู่แล้วผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแต่ว่าก็ขอชี้แจงนะครับว่าจาก10กว่าครั้งนี่ก็เกือบครึ่งนึงอ่ะเป็นเรื่องที่เราควรต้องไปนะครับเป็นเรื่องของอาเซียนนะครับเป็นเรื่องของประจำที่มีการประชุมประจำกันอยู่แล้วแล้วเราเองเราก็เป็นน้องใหม่นะครับเป็นผู้นำที่เพิ่งได้รับการเข้าสู่ตำแหน่งก็ต้องมีการไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีตัวตนในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Economic Forum เองที่มีขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราไม่มีผู้นำเดินทางไป12ปีแล้วครับ12ปีนะครับมีทิ้งแต่ละอันก็เต็มไปด้วยคุณภาพเต็มไปด้วยขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถนำมาให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้นะครับการเจรจาเรื่อง FTA เองก็มีผลสัมฤทธิ์ไปแล้วแล้วก็กำลังเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วเรื่องของ8พิล่าที่อธิบายไปเมื่อสัก 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องของการอัปเกรด Aviation Hub เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศไปเรื่องแผนงานของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของ Financial Center นะครับเรื่องของ Wellnessต่างๆเหล่านี้ก็กำลังจะทยอยออกมานะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาครับเราเพิ่งเข้ามาทำจัดการประเทศแค่เป็นแค่7เดือนเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกท่านทำงานหนักรัฐมนตรีทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดท่านมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็ยินดีรับฟังครับถ้าเกิดมีข้อกล่าวหาอะไรก็ขอหลักฐานขอเหตุผลมานะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเราหลังจากที่มีการเลือกตั้งผ่านมาเนี่ยเรามีการก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นนะครับยินดีรับฟังยินดีรับข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกทุกๆท่านในเรื่องในทุกๆเรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรที่อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นเรื่องของการกล่าวโทษหรือว่ากล่าวหาก็ขอหลักฐานมาบ้างเราจะได้ไปทำงานกันได้นะครับ